สันชัยนามเขตนักวิ่งทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินมาราธอนซีเกมส์คนล่าสุดนะครับและปีนุชสุขชาติครับก็สามารถคว้าแชมป์ในรายการวิ่งยูเมฟพลัสเชียงราย 21.1 มาราธอน2020ครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ครับว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนะโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งยูเมฟพลัสเชียงราย 21.1 มาราธอน2020งานวิ่งฮาฟมาราธอนนานาชาติซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับบนดินแดนเหนือสุดแห่งแผ่นดินสยามครับในรูปแบบของ Point to Point ภายใต้มาตรฐาน New Normal Race ครับออกสตาร์ทที่วัดร่องขุ่นนะครับเข้าเส้นชัยที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติครับโดยผลการแข่งขันในประเภทฮาฟมาราธอนนะครับแชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายชายตกเป็นของสันชัยนามเขตนักวิ่งดิกรีทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินมาราธอนชาย SEA Games ครั้งล่าสุดนะครับที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง6นาที56วินาทีครับขณะที่แชมป์โอเวอร์ออลฝ่ายหญิงคือปียนุชสุขชาติเข้าเส้นชัยด้วยเวลาดีที่สุดนะครับ1ชั่วโมง24นาที55วินาทีครับ